ก่อนจะไปเริ่มรับชมคลิปกันนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจกันหน่อยแล้วกันนะครับขอแนะนำเพจ Inback เติมเกมรับเติมเกมถูกทะลุมิติถูกและคุ้มกว่าเติมเองอย่างแน่นอนและที่สำคัญนะครับสามารถเติมได้ทั้ง2ระบบไม่ว่าจะเป็น Android หรือ iOS ก็สามารถเติมได้เช่นกันรวดเร็วและปลอดภัยมีใบเสร็จหลังการเติมร้านเปิดมานานกว่า10ปีจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายใครสนใจสามารถทักไปได้เลยนะครับโอเคผมก็สวัสดีกันอีกรอบกันนะครับยินดีต้อนรับสู่ Return Studio กันเหมือนเดิมทุกคนก็จะดำเนินการอัปเดตข่าวสารของ eFootball 2024โซนโมบายหรือฝั่งมือถือกันเหมือนเดิมนะครับสำหรับในโซนคลิปนี้นะครับทุกคนจะทำการยืนยันนักเตะตำนานแพ็คใหม่นะครับทุกคนที่จะถูกเพิ่มเข้ามาวันจันทร์นะครับทุกคนก็เป็นแพ็คตำนานหรือว่าแพ็คอีพิกนั่นเองนะครับก็จะมีข้อมูลข่าวสารอย่างไรกันบ้างมีใครกันบ้างนะทุกคนก็เรามาเริ่มรับชมกันในคลิปนี้เลยแล้วกันนะครับก่อนรับชมคลิปกันก็มาทุกคนฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันเหมือนเดิมนะครับทุกคนก็เรามาเริ่มไล่เรียงดูเลยแล้วกันนะครับว่ามันจะมีข้อมูลข่าวสารอย่างไรกันบ้างนะครับก็อย่างที่ผมได้บอกไปนะครับว่าคลิปนี้นะครับจะทำการยืนยันนะครับทุกคนนักเตะแพ็คใหม่เพิ่มเติมนะครับทุกคนที่จะถูกเพิ่มเข้ามาวันจันทร์9โมงเช้านะครับก็คือเข้ามาแทนที่แพ็คของตำนานอันนี้เลยนะครับสำหรับแพ็คปัจจุบันคือตำนานของอีพิกอิตาเลียนลีกมิดฟิลด์เดอร์นะทุกคนเป็นกองกลางหรือว่ามิดฟิลด์ของกันโชเซราอิตาลีนะครับนำทัพโดยรุ่นสกอตต้านะครับรุ่นโดนาโดนี่แล้วก็นากาตะนะครับซึ่งจะหมดอายุไปวันจันทร์9โมงเช้านะครับและแพ็คใหม่ก็คือนี่ทุกคนเป็นอีพิกของ National Attacker นะครับคนนำทัพโดยฟิลิปโปอินซากี้จากอิตาลีทุกคนราอุลกอนซาเลสจากสเปนนะครับผมแล้วก็มีสตอยโควิดอีก1คนนะครับก็คือนำทัพโดย3คนนี้เลยนะครับสำหรับแพ็คของวันจันทร์9โมงเช้านะครับก็เรามาดูส่งข้าพลังไว้ตันคร่าวๆกันบ้างแล้วกันนะครับทุกคนเริ่มที่คนแรกนะครับเป็นสตอยโควิดนะครับมาตำแหน่งของกองกลางตัวรุกนะครับข้าพลังเลเวล1อยู่ที่84เวลตันอยู่ที่98และเมอร์บูทอยู่ที่102เลยนะครับต่อมาคนที่2คือราอุลกอนซาเลสนะครับผมตำแหน่งของกองหน้าตัวเป้านะครับค่าพลังเลเวล1ที่84ทุกคนเมื่อตันอยู่ที่98และเมื่อบุตอยู่ที่102เลยนะครับปิดท้ายด้วยนากุ้งครับทุกคนฟิลิปโปอินซากี้นะครับซุปเปอร์ซับครับทุกคนค่าพลังเลเวล1อยู่ที่84นะครับเมื่อตันอยู่ที่98และเมื่อบุตอยู่ที่102ตำแหน่งของกองหน้าตัวเป้าจากอิตาลีนั่นเองนะครับก็ประมาณนี้ทุกคนจะได้ใครกันบ้างลองคอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้เลยนะครับแล้วก็ในส่วนของอีเวนต์การแจกฟรีนะครับทุกคนวันนี้ก็มีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็มีการแจกฟรีกันเหมือนเดิมทุกวันจันทร์อยู่แล้วนะครับทุกคนก็ทำการอัปเดตให้สั้นๆประมาณนี้แล้วกันนะครับหากผิดพลาดประการไหนก็ต้องขออภัยไว้ด้วยทุกคนฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันเหมือนเดิมครับทุกคนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ